วนที่วัดพระธรรมกายนะคะหลังจากที่มีปฏิบัติการตรวจค้นแล้วก็บุกเข้าไปในวัดพระธรรมกายเพื่อที่จะค้นหาตัวพระธรรมชโยเป็นวันที่2ไปเมื่อวานนี้นะคะล่าสุดตอนนี้มาติดตามบรรยากาศตอนล่าสุดนี้กันนะคะที่บริเวณประตู7ของวัดพระธรรมกายพบว่าถูกปิดทั้ง2ด้านนะคะโดยที่ยังคงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาควบคุมสถานการณ์อยู่ที่หน้าประตูแต่ไม่ให้ใครผ่านเข้าออกค่ะในขณะที่ประตู5และประตู6ก็พบว่ามีตำรวจชุดควบคุมฝูงชนมายืนคุมสถานการณ์อยู่ที่ทั้ง2ประตูเช่นกันนะคะซึ่งตั้งแต่เช้าวันนี้ตำรวจก็ให้พระภิกษุสงฆ์สามารถผ่านเข้าออกประตู5และประตู6ได้นอกจากนี้ก็ยังมีประชาชนและพระภิกษุนำเอาผลไม้แล้วก็อาหารมาให้กับตำรวจชุดควบคุมฝูงชนด้วยค่ะในขณะที่บริเวณประตูก็มีการพบเห็นศิษยานุศิษย์นำเอาเสบียงอย่างเช่นอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานไข่ไก่สดขนมข้าวสารอาหารแห้งมามอบให้กับคณะศิษยานุศิษย์ของวัดผ่านทางประตูวัดนะคะโดยที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะตรวจสอบก่อนเพื่อที่จะดูแลความเรียบร้อยก่อนที่จะสามารถส่งมอบเข้าด้านไหนได้ค่ะอีกหนึ่งประเด็นนะครับกรณีที่เข้าไปตรวจสอบในอาคารดาวดึงนะฮะแล้วก็ไปพบเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องหนึ่งเรื่องนี้ทางพัชนิดวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรของทางวัดนะฮะก็บอกว่าคือวันนี้จะนำผู้เชี่ยวชาญแล้วก็สื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบภายในอาคารดาวดึงเพื่อตรวจสอบตัวของเครื่องไฮเปอร์ขอแปลเครื่องไฮเปอร์บาริกนะครับซึ่งยืนยันว่าเป็นเครื่องมือที่เขาใช้ปรับออกซิเจนหมุนเวียนในโลหิตไม่ใช่เครื่องเบบี้เฟสนะฮะตามที่มีคนพูดถึงในโซเชียลมีเดียแต่ประการใดครับทางของสื่อสารองค์กรเนี่ยจะนำเจ้าหน้าที่ต้อนรับสื่อมวลชนแล้วก็นำสื่อมวลชนเนี่ยไปยังสถานที่ตรงนั้นเพื่อที่จะทำงานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ฮะแล้วสำหรับเมื่อวานก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เคลียร์กันว่าอาคารที่สงสัยว่าเป็นอุโมงค์ลับอ่ะจริงๆก็คือใต้ถุนอาคารเท่านั้นเองที่ติดตั้งระบบปั๊มน้ำสำหรับทำน้ำตกเท่านั้นเองฮะวันนี้บรรยากาศค่อนข้างผ่อนคลายสำหรับทางทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางลูกศิษย์วัดเอง